อันนี้สภาพประกาศเรื่องมาแล้วเหรอยังครับเขาออกมาเองเอาใหม่เล่าใครเล่าก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทางน้องผมเล่าก่อนเลยไอ้ไลท์เล่าคือตอนเล่นต้อมไปอ่ะพี่แรนดัมใช่ครับต่างคนต่างเล่นปกติเล่นเสร็จปุ๊บแล้วเขาอ่ะหมดไปแล้วเขาจะนิ่งเหมือนจะพี่ผมให้รีเซ็ตให้เขามารีเซ็ตแต่ผมกำลังจะออกเขาก็เลยมาเหมือนไม่จบครับมาทุบผมครับที่ให้รีเซ็ตไปแล้วอ่ะก็เลยถามไปว่าเอาไม่จบหรอครับแต่เขาไม่ได้ตอบก็ตีแบบเบาไปอ่ะแล้วก็ไล่ตีไล่ให้น้องผมไปเป็นคนดักแชทไปบอกแล้วเพื่อนผมก็เลยมาก็เลยเชียร์เขาเสร็จใหม่รอบแล้วก็เหมือนให้หมอชุบแล้วจะเชียร์เขาต่อแต่เขาไม่สนใจอ่ะเขาเลือกที่จะแบบขึ้นรถไปทั้งทุกคนอ่ะจะขี่นี้ครับเหมือนกวนประสาทครับข้าวใส่ตียังไงสิเขาเงียบได้แบบเขาเงียบเขาไม่พูดเขาเงียบแบบไม่มีใครตอบเลยในมุมเราเป็นยังไงบ้างตอนที่น้องผมเข้าไปเล่นอ่ะมันยังมีตู้ไฟเหลืออยู่ก็เลยแล้วเขาอยู่ในบริเวณตู้ไฟด้วยก็เลยน้องก็น่าจะยังไม่รู้ก็เลยตีรีเซ็ตก็คือพวกผมที่เล่นกันเนี่ยเอาอย่างนี้ครับจรรยาบรรณคนเล่นตู้ไฟเขารู้กันดีถึงซ่อมไม่ซ่อมอ่ะถูกไหมครับทั้งไรลักหรือเอ็มดีเล่นกันอ่ะเขาเล่นเสร็จอ่ะบางทีเขาไม่ได้มากะซ่อมไฟด้วยซ้ำอ่ะอันนี้ผมพูดถูกไหมเขาเล่นเหมือนเล่นกันตีกันแบบเคลียร์กันอ่ะเคลียร์จบปุ๊บจุดใหม่อ่ะคุณอ่ะรู้ตัวดีแล้วว่าซ่อมไฟอ่ะมันไม่ได้อยากซ่อมกันขนาดนั้นแค่ตีกันแย่กันแต่ละจุดอ่ะและอีกอย่างคือผมก็ไม่ได้กล้าไปซ่อมไปแล้วผมก็จะออกผมชี้ออกด้วยซ้ำอ่ะแล้วพี่ผมถามนะคุณไม่ตอบอ่ะคือยังไงพอมาคุยสภาคุณตอบคล่องเลยอะไรสิตอนเขาเรียกคุยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็น้องหลายคนอาจจะกลัวครับอาจจะตกใจอะไรแบบเขาไม่กล้าเจรจาเองแล้วก็แบบมีโดนแทงโดนอะไรก็เลยไม่ค่อยกล้าตอบคือจะบอกงี้ครับที่ไม่กล้าตอบอ่ะคือจริงเหรอคือพี่ต้าคือผมเรียกเขาทุกคนนะวิ่งเรียกทุกคนอ่ะต่างคนต่างขึ้นรถเบ้าบอกเฮ้ยทำไมอ่ะแทงทำไมตีทำไมเมื่อกี้เนี้ยไม่มีใครตอบขึ้นรถฟังก่อนครับคือหมอชุบเสร็จเขาขึ้นรถที่จะหนีผมอ่ะต้องยอมยิงต่อหน้าหมออ่ะยิงให้เขาร่วงลงมาแต่เขาพูดว่าไงรู้ไหมหมอครับแบบนี้เขาทำได้เหรอครับหมอแบบนี้ทำได้เหรอครับผมบอกเอ้าก็คุณมีปัญหากับผมอยู่ลงมากันดิมันก็เลือกที่จะขึ้นรถผมก็ยิงอีกยิงประมาณ4รอบอ่ะหมอเขาทำแบบนี้ได้เหรอครับหมอเขายิงผมเนี่ยคือไอ้ปัญหาที่พี่เจสพูดเนี่ยคืออะไรครับคือเองอยู่หน้างานไหมครับไม่ผมแค่จะถามเฉยๆว่าคืออะไรปัญหาคืออะไรปัญหาที่พี่บอกว่าผมมีปัญหาพี่ก็ปัญหาเรื่องตู้ท่อมไฟเมื่อกี้เขาเล่าไงฟังไหมเมื่อกี้เนี้ยที่เขาบอกว่าผมจากที่ผมฟังมามันหมดแล้วน่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับพี่แล้วคือที่พี่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมขอพูดนะพี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าพี่เล่นกับอะไรนะมีไรลักมีไรลักเอ็นดีไม่เคยมีปัญหาผมเล่นมาเหมือนกันครับก็ไม่เคยมีปัญหาเหมือนกันครับจนมาวันนี้แหละครับแล้วรู้ไหมปัญหามันเกิดเพราะอะไรเพราะอะไรครับได้ฟังไหมครับได้ฟังไหมไม่ก็มันเกิดเพราะคุณบอกว่าแก๊งผมหมดก่อนไงผมก็ฟังมันไม่หมดครับแล้วคุณเอาข้อพิสูจน์ตรงไหนครับว่าแก๊งผมหมดคุณดูด้วยตาคุณแล้วคุณเห็นนะว่าบางทีมันก็อาจจะมีคนแอบก็ได้นะครับไม่มันก็ไม่หมดหรอกเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็หมดเหมือนกันแต่มีแท็กคันนึงอ่ะขับมาชุบขับมาอุ้มแล้วไปชุบข้างนอกอ่ะเพื่อนอ๋อแท็กคนนั้นถ้าอยากมีปัญหาเขาใช่ไหมเพื่อนก็ไปเอากับประชาชนเลยเพราะเขาเป็นประชาชนแล้วเขาขับมาชุบได้ไงขับมาชุบได้ไงทางนั้นอ่ะก็ตายหมดแล้วขับมาชุบกูถามเนี่ยว่าเขาขับมาชุบได้ไงไม่มันยังไม่ได้หมดครับเขามาชุบผมคนแรกฟังนะไอ้เรื่องบอกว่ามีปัญหาไหมอ่ะกับที่เล่นมามันใช่มันไม่มีปัญหาแต่เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอย่างที่น้องบอกจรรยาบรรณอ่ะเมื่อกี้เองเลือกที่จะตีเพราะว่าเองบอกว่าจุดซ่อมไฟมันมีอยู่แต่พวกพี่อ่ะทำไมถึงไม่อยู่กระทืบมึงอ่ะก็มึงเหลือคนสุดท้ายแล้วมันหมดแล้วแล้วใครมาชุบต่อคือไม่รู้เพราะสุดท้ายตรงนั้นมันหมดแล้วแล้วอีกหนึ่งก็คือสุดท้ายหมอไม่อยู่ก็คือต้องปล่อยให้หนึ่งเหลือหนึ่งคนอาจจะเป็นน้องพี่ไปชุบหรืออะไรแล้วทำให้พวกมึงได้เกิดมาเพราะปกติจะชุบกันอยู่แล้วพอตายตรงนั้นถ้าไม่มีหมอก็ชุบแล้วใครชุบเราไหมแล้วทางพี่อ่ะก็เลยคิดว่าไม่คิดว่าชุบไปแล้วเพราะมันเหลือหนึ่งคนพอเหลือหนึ่งคนเสร็จก็เลยให้น้องออกพอออกเสร็จถามหน่อยเหลือไปกันประมาณ8คนขับรถออกมาแล้วเหลือมอเตอร์ไซคันหนึ่งเหลือน้องบอกเอ้า
จะเล่นต่อหรอแล้วทำไมไม่พูดไม่จาไม่พูดอ่ะก็คือบอกพี่มันตู้ห้องไฟอยู่หรือว่าไงพี่ครับผมนั้นไปเล่นตู้หน้าครับเนี้ยคือมึงเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะตีทั้งที่น้องอ่ะมันก็พูดแล้วว่าเอาจะตีหรอเอาจริงนะพี่เกตเรื่องที่ไม่พูดกับพวกพี่เนี่ยในตู้ไฟอ่ะส่วนมากที่ไม่พูดนะเอาจริงมันต้นสายไปเหี้ยแหละผมไม่ได้ว่าจะว่าพี่นะแต่ว่าพวกผมพูดไปอะไรมันไม่พอใจพวกพี่ไงผมเกือบผมพูดไปแล้วไม่พอใจอ่ะทำไมหรอพวกผมทำอะไรไม่ได้พูดอะไรก็โดนด่าสองคำก็โดนด่าสามคำก็โดนด่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจโดนใครด่าเหรอพูดมาอย่างนี้คือมีอคติกับแดนบนเทนไม่ได้มีอคติครับแต่ผมจะบอกในเหตุผลไงครับที่ว่าไม่ได้พูดไงครับแล้วเองพูดมาแล้วโดนใครด่าตอนไหนอ่ะเองพูดมาคือมันมีประเด็นไงตั้งแต่หลายรอบแล้วครับหลายรอบแล้วที่มีประเด็นว่างั้นใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ที่เหตุผมที่ผมไม่พูดกันไงไม่ค่อยพูดกันอ่ะแต่ว่าก็พูดนะบางคนผมก็พูดด้วยบางคนก็ไม่พูดเลยก็นั่นแหละอันนั้นแหละมันอาจจะเป็นประเด็นก็ได้ที่ทำให้พวกเองแบบไม่พูดมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ากูก็กวนตีนอ่ะก็คือถึงพูดไปผมมันไม่ได้มีปัญหาไหมไม่มีได้ไงไม่มีหรอกก็คือถ้าไม่อยากมีปัญหาคนไม่อยากมีปัญหาจริงอ่ะน้องมันถามแล้วว่าตรงนี้จะตีต่อหรอแล้วทำไมถึงไม่ตอบถ้าเองไม่อยากมีปัญหาถ้าเองกลัวขนาดนั้นถ้าพูดแล้วมีปัญหาแต่ทำไมเลือกที่จะตีทำไมถึงไม่ใช้คำพูดออกมาพี่พเล่นตู้หน้าต่อพี่มอสเขาพูดว่าไงตอนที่น้องเข้าไปตีเขาก็บอกว่ามึงจะเอาใช่ป่ะมึงจะเอาใช่ป่ะอย่างเงี้ยเนี่ยพวกผมก็ไม่น่าจะควรตอบได้แบบเนี้ยเขาพูดคุณไม่รู้สึกแปลกบ้างหรอทำไมเขาถึงทำไมถึงทำกันนะการที่คุณแบบไปตีใครคนนึงอ่ะแล้วเขาพูดออกมาแบบนั้นน่ะคุณไม่รู้สึกแปลกบ้างแล้วทำไมถึงไม่หยุดที่จะพูดแล้วทำไมไม่พูดว่าเอ้ยพี่เล่นกันต่อพี่ผมไม่หมดมึงก็แค่พูดคำนี้มันไม่อยากก็คำพูดพี่พูดอย่างนั้นมันใครจะไปกล้าตอบมันเนี่ยถือว่าแบบก็เลยตีเอาแทนแล้วการที่เงียบใส่เพราะใส่ก็คืออันนี้คือเลือกถูกแล้วใช่ไหมเลือกวิธีถูกแล้วกูตีดีกว่าพูดถูกต้องปะก็เผื่อผมตอบโต้ไปเผื่อมันมีปัญหาครับก็เลยใช้ตีเอาฆ่าให้ตายดีกว่าไม่พี่ก็ต้องดูคำพูดตอนนั้นด้วยตอนที่พูดกับผู้ผมนะไม่ก็คือพูดถ้าพี่พูดดีๆผู้ผมก็ตอบดีๆแต่ถ้าพี่พูดอย่างนั้นผู้ผมจะกล้าตอบก็เลยใช้มีดใช้ไม้ว่างั้นก่อนที่กูจะพูดว่าตีทำไมครับเอาจริงนะปกติเรื่องคำพูดพี่มันก็พูดไม่ได้ไม่ฟังก่อนตอนแรกคำพูดแรกกูว่าตีทำไมครับมึงไม่ตอบนะพูดเลยถามว่ามึงอยากผมไม่ได้ยินนะครับพี่ที่พี่ชายเขาบอกว่าพูดต่อได้อย่างเงี้ยคือเรื่องตู้ฟ้อมไฟอ่ะใช่น้องเมื่อกี้ใครคนพูดก่อนไอ้ไลท์ก็ถึงผมว่าผมว่าตีทำไมแล้วทำไมครับแล้วใครเป็นคนพูดคนที่สองคำที่สองบอกมึงจะเอาใช่ปะเอชุนปะก็คือไม่ได้พูดอะไรเลยผมไม่ได้พูดสักประโยคเลยผมวิ่งขึ้นไปผมได้ยินอยู่ผมวิ่งขึ้นไปฟักโทรศัพท์แล้วก็ส่งจีหาพิเกตแล้วผมก็ตายแต่มีน้องพูดก่อนว่าตีทำไมแล้วถามหน่อยว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาการหลีกกลัวที่จะมีปัญหาทำไมถึงเลือกกระทำแบบนั้นล่ะทำไมถึงไม่หยุดทำไมถึงไม่หยุดไงครับพี่ทำไมถึงไม่หยุดล่ะครับมันตั้งแต่คำพูดแหละพี่ก็เลยเลือกที่จะตีกันก็นี่ไงมันก็คือเลือกที่จะมีปัญหาไงไม่แต่ว่าแล้วตู้ไฟมันก็ไม่หมดไงพี่ก็ต้องเข้าใจด้วยดิผู้ผมก็ต้องเล่นต่อเวลาพี่ไม่ได้หลีกพวกผมพี่ฟังผมก่อนพี่ไม่ได้รีพวกผมเรียนเองพวกผมมันตายหมดแล้วคือพวกมึงตายกันหมดแล้วแล้วพวกพี่รีผมมามันก็ปิดแบบนึงไงพี่ต้องปะน่ะพี่ลองคิดดูดีๆไม่มึงฟังนะเว้ยถ้าพี่รีผมปั๊บผมก็รู้แล้วว่าฟังก่อนพี่ไม่ฟังก่อนเดี๋ยวตีพี่ละคือที่เขาไม่ตีมึงคนนึงอะที่เขาไม่ตีมือหนึ่งเพราะว่าเขาจะปล่อยให้รีมึงเข้าใจป่ะคือไปเล่นตู้หน้ากันต่อมึงเข้าใจปะน่ะก็คือเหลือคนนึงไงก็ปล่อยให้รีแล้วพวกมึงก็ชุบกันพวกกูก็แยกย้ายขึ้นรถแค่นั้นเลยจบอันนี้คือยังไม่รู้การกระทำอีกหรอว่าปล่อยให้รีเพื่ออะไรอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ทำไมพอปล่อยให้รีปั๊บมาเนี่ยหรอแล้วมาตอนนั้นผมน่าจะแอบวิ่งไปข้างๆครับเพราะตอนนั้นยังไม่เดือดเองก็ตายเองยังพูดอยู่เลยไม่ตายครับไม่ตายมีก็เองพูดกับพี่อยู่เมื่อกี้นี้ผมบอกพี่เกตไงว่าผมอ่ะเกิดอยู่ตรงข้างสนามกอล์ฟแล้วผมก็วิ่งแอบไปชุบขึ้นในบ้านไอ้คนที่มันชุบมันก็เลยเกิดไอ้คนที่มันชุบเองอ่ะก็คือมันอ่ะยังไม่ตายก็พี่เป็นคนบอกกับน้องเองว่าไปเล่นตู้หน้าก็คือปล่อยให้ชุบไงครับไม่งั้นก็กระทืบหมดแล้วดิอ๋อให้ตายหมดแล้วดิก็เหลือคนไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเข้าใจแล้วน่าจะเห็นภาพเลยแหละหลังจากที่ปล่อยให้อธิบายกันทั้งสองฝั่งละเข้าใจในมุมแดนบันเฮดก็คือเหมือนอยากจะคิดว่ารีเซ็ตแล้วจะไปเจอตู้หน้าแล้วส่วนในมุมสายสี่เนี่ย
เห็นยังมีตู้ไฟอยู่แล้วก็มีคนเข้ามารีเซ็ตเพิ่มก็คือมีคนที่เติมเข้ามาเพิ่มก็เลยเล่นต่อซึ่งก็ไม่ถูกใจเดมอนเฮดที่คิดว่าอ้าวไอ้เหี้ยนึกว่าจบแล้วก็มีการพูดไปแหละว่าเอ้ยเล่นอีกต่ออีกเหรอจนหรือว่ามีอารมณ์พูดต่อไปว่าเฮ้ยมึงจะเอาใช่ป่ะจะแบบนี้ใช่ป่ะอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นการเล่นอะนะอาจจะสื่อสารกันไม่รู้หรืออะไรแล้วแต่ก็มันก็เล่นได้มันตู้ไฟมันเล่นได้ตลอดเวลาแหละสายสี่ก็ไม่ได้ผิดหรอกเพราะมันก็ไม่ได้มีในกฎว่าต้องรีเซ็ตแล้วต้องออกหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีแต่ถ้าจะรู้กันในเวที่ก็อย่างที่ทางเดมอนเฮดเขาพูดอะเรื่องของการเล่นที่รู้กันส่วนใหญ่ก็คือถ้าหมอชุบแล้วหรืออะไรเขาก็จะออกหรือว่าถ้าปล่อยให้รีเซ็ตแล้วเขาก็จะจบส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่เข้าใจว่าอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจคนที่มาทีหลังมารีเซ็ตแล้วก็เลยลุกขึ้นไปเล่นต่ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็เรื่องความอยากเล่นทั้งคู่นั่นแหละแต่ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่ฝั่งหนึ่งปล่อยรีเซ็ตฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาปล่อยรีเซ็ตหรือก็ยังตีต่อผมโฟกัสเรื่องที่เขาเรียกเราไม่ตอบถูกป่ะพี่ตอบอยู่ครับพี่ต้าแต่ว่าตอบแค่บางคนไม่ตอบครับขึ้นรถหมดเลยครับมีรถ4คันเลยขึ้น4คนผมยังไม่ได้ขึ้นนะครับตอนที่เองไม่ขึ้นแต่เองก็ยืนนานมากพี่เรียกยืนนานประมาณ5นาทีอ่ะกว่าจะตอบน้องๆมันน่าจะกลัวนะไม่หมายถึงตัวเองตัวเราอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกตอบแค่บางคนนะครับใช่นะครับทำไมถึงเลือกตอบแค่บางคนอ่ะหมายถึงยังไงครับก็คือก็บางคนแบบเขาด่าอะไรอย่างนี้พวกผมก็ไม่กล้าไปตอบเขาไม่มีใครด่าครับเมื่อกี้นี้เน็กไม่อยู่งานใช่ไหมผมหมายมีครับที่เรียกไปตอบไงเมื่อกี้ตอนที่หมออยู่ว่าเรียกดีๆทุกคนเลยนะไอคนที่ติดเก็บที่หัวขนาดคุยดีๆเลือกที่จะขึ้นรถเรื่องที่จะไม่เจรจาเรื่องที่จะไม่พูดแต่พูดกับหมอได้หมอครับเขายิงผมครับแล้วพี่ก็บอกมึงจะไปไหนยังคุยไม่จบเลยคุยก่อนแต่ก็เรื่องที่จะขึ้นต่อพอขึ้นเสร็จยิงมาเสร็จไม่คุยหมอครับเขายิงผมครับเนี่ยหมอเขาทำแบบนี้ได้เหรอก็เลยบอกเขามีปัญหากับผมอยู่นี่หรือพี่อธิบายในเข้าใจนิดนึงคือไอ้เรื่องเล่นเรื่องไม่รู้เรื่องตีต่อตีอะไรมันเรื่องนี้พี่เฉยๆแค่มันเข้าใจผิดกันแต่ว่าเขาจะไม่ถูกใจไม่พอใจก็ไม่แปลกหรือทั้งเราจะไม่รู้กันไปเล่นต่ออะไรก็ไม่แปลกซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเฉยๆแต่เรื่องที่เรียกไม่ตอบเนี่ยมันเข้าใจมุมเน็กอาจจะไม่กล้าตอบไม่อยากตอบหรือมีปัญหาหรือพูดอะไรไปชั่วโมงนั้นเขาร้อนมาแล้วอ่ะเลยเลือกที่จะถอยออกมาเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ต้องเข้าใจว่ามุมหนึ่งเขาก็มองว่าเราไม่คุยหรือไม่ให้เกียรติเขาหรือเรียกกันวัยรุ่นตอนที่เขาเรียกคุยอะพี่ตามก็แบบบางคนเขาก็มีด่ามีอะไรกันบ้างไม่น้องเขาก็แบบก่อนหน้าเขาพูดกับพี่เกียรติคือก่อนหน้าเลยตอนที่หมอชุบทันทีปุ๊บเองไม่รอที่ฉีดยานะไม่รอที่ฉีดยาเลยเองขึ้นไปเลยขึ้นรถไปเลยทักคนหนึ่งไม่มีใครฉีดยาแล้วหมออ่ะก็เลยบอกว่าไม่ยิงกันนะคะตรงนี้แค่นั้นเลยคือนั้นตอนแรกเลยแล้วพอตอนหลังพี่เรียกดีๆเสร็จพวกเองไม่ตอบน้องพี่ก็เลยด่าไงบอกเฮ้ยมึงเป็นที่อะไรมึงเมาอะไรกันทำไมมึงไม่ตอบมึงเป็นใบ้กันหรอแต่ตอนที่พี่เรียกคุยก็ตอบอยู่ครับมีแค่น้องสองคนนี้ไม่ตอบก็คือน้องที่ใส่เสื้อสีดำคนไหนตอบครับผมครับแล้วก็มีไม่เองไม่ได้ตอบเองนานละกว่าจะตอบทั้งที่ไอ้น้องคนนั้นอ่ะอยู่ดีมันมาโผล่สภาถามพี่ว่ามันมาโผล่สภาไหมแล้วถามเมื่อกี้เจอสภามันบอกว่าเอ้ากูคุยกับมึงอยู่เลยมึงมานี่ทำไมมันบอกว่าผมจะมาเซตของไปเล่นต่อครับเนี่ยหรออันนี้คือคนมีปัญหาหรอแล้วเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงสภาพอคุยด้วยก็เงียบอีกถามสภาได้ครับเมื่อกี้น่ะสภาเนี่ยเขายังอยู่เลยเขาแล้วเขาคุยกับเขาอยู่อ่ะแล้วเขาหายไปตอบนะครับพี่ว่าไงเสร็จหายไปประมาณ 2-3 นาทีแล้วกลับมาบอกว่าอ๋อผมเพิ่งมาครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย 2-3 รอบอ่ะนั่นนี่คือสื่อถึงอะไรหรอไม่แล้วมันเป็นทุกคนด้วยนะไม่ได้เป็นแค่คนเดียวขออนุญาตเสริมพี่ต้านะครับที่มีปัญหากันอะที่นั้นคือพวกผมมาเห็นเขาตายกันเกือบ10คนแล้วพวกผมถึงออกพี่เกสั่งให้ออกเสร็จปุ๊บมีพี่ผมคนนึงเนี่ยกำลังขับมอเตอร์ไซค์กำลังจะออกเขาอะมาตามตีผมก็งงเหมือนกันผมไม่รู้ว่าใครไปชุบนะผมไม่รู้ว่าใครไปซ่อนหรือไปชุบอะไรแต่ในขณะที่ไดมอนด์เฮดจะออกอะเขาอะมาตามตีครับพี่ต้ามันก็เลยเป็นปัญหาตอนนี้ครับแล้วประเด็นคือต้าครับเขาก็ไม่คุยตอนที่พี่เกตคือพวกผมมาออกกันหมดแล้วเหลือมอเตอร์ไซค์คันเดียวแต่พวกคุณอะ
นั่นแหละเรื่องพี่ตารู้แล้วอันนี้คืออาพูดเลยครับเล่าต่อเลยครับก็ที่ผมนั่นแหละพี่ตาที่ผมบอกก็คือก็มีพวกผมมีน้องๆที่ตอบเขาจริงๆครับแต่ว่าที่ไม่ตอบบางส่วนก็เพราะว่าแบบมีน้องๆเขามาด่าด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบไม่อยากตอบได้ครับนั้นผมต่อนะพี่ตาก็คือเขาบอกเขาตอบใช่ครับเขาตอบตอนที่ทุกอย่างมันได้นี่แล้วอ่ะมันร้อนแล้วอ่ะคือผมเรียกเขาตั้งนานอ่ะคือเขาไม่ตอบจนน้องผมอ่ะก็มีบางคนที่แบบเฮ้ยมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นที่อะไรมึงไม่พูดอ่ะตอนที่น้องพี่เกตเรียกคุยตั้งแต่แรกครับบางคนเขาก็แบบเริ่มด่าเริ่มอะไรกันไม่ครับไม่มีใครด่าครับน้องผมไม่ได้ยินครับมีพี่เป็นคนพูดคนแรกครับพี่เป็นคนพูดตอนที่หมอชุบเลยครับไม่มีใครด่าครับขนาดเองยังไม่ตอบเลยเองเพิ่งมาตอบตอนที่น่ะก่อนที่จะมาสภาเนี่ยตอนที่ผมตอบก็เพราะว่าพี่เกตถามผมไงพี่ตอนแรกพี่เกตถามน้องผมไงถามทุกคนเลยไม่ได้ถามตอนที่ไปยืนถามน้องปีเตอร์น้องผมอ่ะกดชาวติ้งแล้วก็ถามทุกคนครับขนาดเองยังไม่ตอบเลยเองไม่ได้พูดแบบชอๆแบบนี้นะเรื่องแรกคือเขาไม่อยากมีปัญหาหรอกซ่อมไปอ่ะมันไม่มีปัญหาไม่ได้แหละคือเรื่องแรกเลยอยากว่ามึงทำอย่างนั้นทำไมตรงนี้ผมว่าเขาพูดถูกนะไอ้ผมว่าทางเมื่อกับสายสี่เมื่อทำทำไมอ่ะนะถ้าพวกคุณอ่ะตอบชัดค่อยคำว่าเออผมอย่างเงี้ยไม่จบผมตีให้มันจบอะไรเงี้ยเออโอเคแต่เบลไม่ตอบขึ้นรถยิงตก4รอบไม่ตอบ4รอบไปบอกหมอฟ้องหมออีกล้อหลอกแล้วถามซ้ำไม่ตอบเมื่อกี้เนี่ยน้องผมได้พูดไหมว่าถ้าพวกมึงพูดกันดีๆช้อยไอ้แบบว่าตอบคำถามดีๆอ่ะไม่เงียบอ่ะเรื่องมันก็จะไม่เกิดขึ้นน้องผมได้พูดปะตอนแรกที่พี่เกตถามน้องผมน้องผมไม่ตอบนะนี่ไงเนี่ยน้องผมถามคุณพูดไปแล้วว่าคุณว่าถ้าพี่ชายบอกก็ไม่ใช่หรอว่าแบบมึงจะเอาใช่ป้าไม่ใช่หรอน้องผมเลยเรียกต่อไม่ใช่ไม่จริงเนี่ยก่อนที่จะมาน้องผมถามคุณแล้วใช่ไหมบอกว่าชัดทุกคำไม่ใช่หรอถ้าตอบชัดทุกคำไม่ยืดเบ้าอ่ะมันจะเกิดปัญหาไหมมันก็จบแล้วน้องผมได้พูดไหมครับเอางี้เราตอนนี้เราข้ามเรื่องทั้งหมดไปดีกว่าผมว่าตอนนี้เรามาโฟกัสที่ทางเดมอนเฮดมองว่าสายสี่น่าจะเหมือนไม่ให้เกียรติแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นล้อหลอกขนาดหรอกมองว่าไม่ให้เกียรติหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่รับผิดชอบการกระทำตรงนั้นหรือว่าไม่อธิบายสักหน่อยหรอว่าตรงนี้สายสี่ต้องโฟกัสแล้วก็อธิบายตรงนี้ดีกว่าอย่างน้อยๆให้มันรู้สึกอะไรขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเราเมื่อเรามายืนอธิบายแบบเต็มรูปแบบนี้จนเขามองว่าเราเถียงด้วยซ้ำอ่ะพี่ว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นตรงนี้สายสี่น่าจะต้องชัดเจนกับตรงนี้ว่าเหตุผลจริงๆแล้วที่ไม่ตอบคืออะไรแล้วก็มีอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขามองว่าเราไม่ให้เกียรติเขาแล้วนะอันนี้ผมขอพูดนะพี่หนึ่งเลยนะผมว่าแก๊งผมไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดนั้นหรอกคือคำพูดแรกเลยที่มึงจะพูดคือขอโทษพี่ผมไม่รู้ว่าพี่เลิกเล่นหรืออะไรอ่ะมึงไม่ได้ใช้การวางตัวที่ดีอ่ะเจตนามึงอ่ะคืออะไรรู้ปะกวนส้นตีนพูดตรงๆเลยสิ่งไหนที่มึงกวนส้นตีนพวกกูได้ก็คือซ่อมไฟถูกปะเนี่ยอันต้องขอโทษด้วยครับแล้วทางไดมอนด์เฮดอันนี้มันมีการไปลุมด่าเขาจนเขาวิตกหวาดกลัวจริงไหมบ้างไหมหรือวันนี้ไม่ครับคือจะบอกง่ายๆเลยถ้าหมออยู่อ่ะลองเรียกหมอมาเลยผมอ่ะเป็นคนยิงคำถามแรกไปเลยครับว่าฮัลโหลก็คือจะไม่จบกันหรอทำไมถึงเล่นต่อเฟดคือคุณเล่าก่อนก็ได้ครับคือพูดเลยครับที่แบบน้องเขาแบบไม่ตอบแม่อะไรเพราะว่าแบบโดนแทงด้วยแล้วก็ชุบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็เลยแบบไม่กล้าอันนี้คือตอนหลังครับคุณอย่าข้ามประเด็นครับประเด็นแรกคือผมบอกคุณว่าคุณอ่ะผมถามว่าคุณทุกคนเรียกแล้วแต่คุณเลือกที่จะไม่คุยกันเลยพอเลือกที่จะไม่คุยอ่ะมันก็ต้องโดนด่าดิครับเพราะคุณเบ้าใส่พวกผมอ่ะคุณเลือกยืนเฉยๆยืนข้างรถนั่งขึ้นไปบนรถแล้วก็ยืนเฉยๆจนผมต้องยิงล่วงมา 3-4 รอบอ่ะแล้วพอผมไปยิงหมอบอกว่าห้ามยิงเพราะผมไม่ยิงน้องคุณก็ขับมาสภาผมแล้วผมมาเจอสภาผมถามน้องคุณว่ามาทำไมบอกผมจะมาเซตของครับไปเล่นต่อฮะแล้วคืออะไรแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นให้มันปล่อยไปแบบนั้นหรอเนี่ยหรอคนไม่อยากมีปัญหาเขาทำกันแบบนี้หรอและคำขอโทษเมื่อกี้นะขอโทษใช่ขอโทษได้เออใช่นะถูกต้องแต่เมื่อกี้นะทำไมถึงเลือกที่ไม่พูดขนาดตัวเราเองอ่ะยังเงียบเลยตัวเราบอกน้องขอโทษจริงครับพี่ตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันนะคือตอนนี้ถ้าเผื่อเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้พี่มองว่าแล้วเอ็มออกไปเล่นตู้ไฟข้างนอกอีกอ่ะมันไม่ใช่แค่ตู้ไฟหรอก
ออกไปเองรู้ดีว่ามันจะเป็นยังไงกันอะไรอ่ะถูกไหมพี่ว่ามันต้องหาทางออกก่อนกล้าคุยก็บอกแบบมีหลายเหตุผลนะพี่ตาต้องขอโทษด้วยครับอันนี้เหตุผลอะไรครับไหนอธิบายมาเลยครับถ้าเหตุผลว่ากลัวมีปัญหาคือให้พวกผมพูดได้ป่ะล่ะพี่ก็พูดเลยครับพูดเลยที่อันนี้จะไม่อคติไม่อะไรใช่ไหมก็จะได้เคลียร์กันเลยพี่แบบว่าพูดจบๆพี่จะได้รู้ว่าเหตุผลทำไมผมเป็นเก่งอย่างนี้พูดเลยครับพูดเลยครับโอเคก็คือเหตุผลนะมันสะสมมาหลายอย่างด้วยแหละพี่ที่ผมไม่กล้าตอบพวกพี่เนี่ยเพราะว่าผมหนึ่งเลยผมกลัวมีปัญหาเลยพี่คือคนคุยดีๆผมตอบนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าแบบมีคนด่าผมก็ไม่อยากที่จะคุยเพราะว่าตอนนั้นเขาก็อารมณ์ร้อนอ่ะผมเข้าใจนะว่าการที่ผมเนี่ยมันไม่ดีต่อพวกผมอ่ะแต่พวกผมมันคิดไม่ออกแล้วว่ามันต้องทำยังไงต่อเข้าใจไหมพี่ถ้าผมขอโทษไปก็โดนเรียกตังอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้ว่าพี่นะแต่ว่าแล้วก็แบบเรื่องงัดร้านพวกอะไรเงี้ยผมจะโดนประจำเลยผมไม่รู้นะว่าผมไปทำอะไรให้แบบไม่พอใจโดนเรื่องอะไรครับงานร้านโดนเรื่องอะไรก็จะแบบอย่างเช่นซ่อมไฟก่อนหน้านี้นะพี่ก่อนที่เราจะมีปัญหากันก่อนหน้านี้คือมีแก๊งพี่คนนึงอ่ะไอ้หลายคนเลยแหละคือเขาขี่รถมาเขาเลยยิงปืนใส่ผมก่อนแล้วเนี้ยตอนนั้นอ่ะผมก็ได้ยิงปืนกลับแล้วเนี้ยเขาก็มันก็มีคนมาพูดว่าเออมึงยาวอย่างนี้ใช่ปะมึงจะเล่นปืนใช่ปะเข้าใจไหมพี่ทั้งที่ฝั่งพี่เป็นคนยิงพวกผมก่อนแล้วมีวันนั้นเหมือนกันพวกเองก็เล่นปืนก่อนแล้วคือมันไม่ใช่ประเด็นอยู่แล้วเพราะการเล่นปืนก่อนอ่ะถ้าเองเล่นก่อนพี่เล่นคืนแค่นั้นถ้าพี่เล่นคืนเองเล่นต่ออันนี้มันก็เมคเซนส์อยู่แล้วครับใช่พี่นั่นแหละแต่ว่าผมโดนด่าเนี่ยเอฟสี่เคยเล่นปืนไหมก็เคยเอฟสี่ก็เคยเล่นปืนเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่มีเมื่อวานอ่ะเสียไม่ได้ก็เล่นปืนเสียไม่ได้เล่นปืนกับพี่ก็เล่นปืนกับเสียไม่ได้ต่ออาไม่เล่นกับพี่ก็ไม่เล่นถ้าอาวันไหนเล่นพี่ก็เล่นต่อแค่นั้นมันคืออันนี้อยู่แล้วครับถ้าพวกเองเล่นไม่ใช่พี่ผมจะหมายถึงอย่างนี้ก็คือที่ผมแบบโดนแบบโดนด่ากันเนี่ยเข้าใจไหมพี่แล้วมันก็เลยแบบเหตุผลที่พี่ต้าบอกว่าให้พูดอ่ะก็คือที่ทำไมไม่ตอบพวกพี่บ้างอาด่าว่าอะไรครับผมกลัวโดนด่าอีกไงเข้าใจไหมพี่ด่าว่าอะไรครับก็อย่างที่ผมพูดไปอ่ะก็แบบเบอร์มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ป้าประมาณเนี้ยก็ทำนองเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คนที่ชอบใส่ผ้าคลุมบนหัวแต่ก่อนผมไม่รู้ว่าใครอ่ะก็ชอบด่าผู้ผมก็เลยแบบเออมันก็เลยแบบไม่กล้าที่จะคุยพี่ผ้าคลุมบนหัวสมัยก่อนอันนี้คือตอนไหนครับอันนี้ก็ล่าสุดนี่แหละครับแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่วันนี้พี่มันที่มันผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วที่มันเริ่มเกิดอ่ะก็คือมันมีปัญหากันมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่พี่เรื่องตู้กับไฟมันไม่ใช่แค่ตอนนั้นฝ่ายฟีกับพี่อ่ะมันมีปัญหากันตั้งแต่ตอนนู้นแล้วที่เอาปืนเล่นกันตั้งแต่ตู้ฟั่มไฟนานแล้วพอเราเล่นกันคนอื่นเขาไม่เล่นแต่พวกเองมาเล่นปืนมันก็เลยทำให้แบบเออไอ้มึงอยากเล่นขนาดมึงอยากเล่นปืนใช่ไหมพวกกูก็ได้เล่นก็เท่ากับมันก็เลยมีปัญหามีประเด็นแค่ตอนนั้นไงเอผมถามมาดิอันนี้ผมลองเสนอนะคือผมว่าแต่ละแก๊งอ่ะมันมีคนไม่ชอบกันอยู่แล้วแล้วจุดที่เรามันจะระบายกันได้มันก็คือซ่อมไฟอ่ะแล้วการที่แก๊งผมอ่ะคนนึงอ่ะรู้สึกว่าไม่ชอบแก๊งคุณอ่ะมันอยากด่าแต่ว่าถ้าเป็นในเวที่ว่าด่าหมดทั้งแก๊งอ่ะไอ้นะเข้าใจได้ว่าคือแก๊งกูเลื้อนแก๊งกูนั่นแต่เนี่ยคือน้องกูอ่ะไม่ชอบแล้วอยากด่าบางทุกแก๊งอ่ะมันมีคนที่มันไม่ชอบแต่ละแก๊งอยู่แล้วอันนี้ผมเสนอนะผมว่าลองตีมั้ยมันจะได้แบบไม่มีผมส่วนตัวผมไม่เล่นเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ติดใครครับอันนี้ทำไมครับผมอยากรู้ก็ผมไม่อยากชนะหรอกผมไม่อยากเล่นจริงๆนี่ครับแต่สิ่งที่เองกระทำมันตรงข้ามมันไงเนี่ยครับพี่ผมจะเล่าแล้วผมก็จะขอโทษด้วยครับก็ถ้าผมทำอะไรไม่ให้พี่ไม่พอใจหรือว่าแบบยังไงผมขอโทษด้วยนะมันเมื่อกี้นี้จริงนะผมว่าแก้ไม่ตรงจุดมันก็ไม่จบนะใช่เองมาขอโทษตอนที่มันมาตรงเนี้ยมันใช่เรื่องไหมอ่ะแล้วเมื่อกี้คือถ้าพี่ไม่อยากคุยตั้งแต่แรกพี่ก็ไม่คุยแล้วแต่พี่เลือกที่จะคุยก่อนแต่เองเลือกที่จะไม่คุยกับพี่เองสักคนนึงก็นี่ไงครับผมบอกเหตุผลผมไปแล้วไงพี่ก็ที่ไม่ค่อยตอบกันไงพี่เข้าใจก็คือทางสายสี่ก็คิดว่าแบบมันไม่กับแต่มันเห็นเนี่ยคือไม่ค่อยกล้ายุ่งไม่ค่อยกล้าตอบเท่าไหร่ก็ไม่อยากมีปัญหาถ้าพูดตรงๆแต่ทางแต่มันเห็นก็รู้สึกเหมือนแบบไอ้เหี้ยมันยิ่งทำแบบนั้นก็ยิ่งดูเหมือนแบบอะไรอ่ะมันไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่เรียกก็ไม่คุยอะไรก็ไม่คุยเหมือนตอนนั้นอ่ะพี่ตาผมเคยมีปัญหากับสายฟรีทีนึงผม
ผมให้สภาประกาศเรียกคือเขาไม่ได้เข้ามาเลยครับนานละจนผมก็ปล่อยเรื่องนั้นผ่านไปเลยครับผมโพสเรียกให้เขามาเลยน่ะไม่มีใครมาเลย 2-3 วันเขาจะเป็นแบบเนี้ยแล้วผมก็ปล่อยเรื่องนั้นผ่านมานานแล้วครับผมพูดเลยมันนานละเรื่องนั้นอ่ะตอนนั้นผมเรียกเขาไปกาลาดกลาง 2-3 วันอ่ะโพสไม่มีใครมาเหมือนเปลี่ยนชุดหนีเหมือนอะไรคือแบบไม่นี่เลยครับโอเคก็จริงๆไม่รู้อ่ะเหมือนทั้งสองฝ่ายมีอะไรในใจกันอยู่ก็ไม่รู้มันแล้วก็มันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะออกมาด้วยการที่แม่งจบแล้วจบไม่ติดอะไรกันจริงๆนะพี่ตาผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมไม่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบสายสีหรืออะไรแต่ผมพูดตรงว่าแก๊งผมอ่ะมันมีคนไม่ชอบแล้วแหละแต่ผมเป็นคนกระทำไงผมรู้ว่าเอ้าผมกำลังฉี่ออกในเมย์ผมนะผมกำลังฉี่ออกเอ้ามาทุบมาตีกูเพื่อเมื่อมันจบไปแล้วผมกลับมาผมมองเขาผิดไปแล้วว่าเออถูกแล้วแหละที่แก๊งกูไม่ชอบมึงอ่ะมันจะไปแบบว่าติดใจไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเป็นเรื้อรังไปอ่ะผมเลยยื่นเสนอว่าเนี่ยตีไหมมันจะได้แบบจบไปเลยถ้าตีบังแค่ชนะมันไม่มีใครตีกันหรอกเดี๋ยวสักครู่นะผมเป็นคนหนึ่งที่เฉยกับสายสีมากนะทั้งที่แก๊งผมมันจะไม่ชอบอ่ะแต่มาทำอย่างนี้ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันอ่ะตอนเนี้ยถ้าถามมาก่อนอ่ะที่เรียกตังหรือเรียกของอ่ะก็เพราะไม่อยากตีแต่มันหลายครั้งแล้วอ่ะในครั้งนี้คือแบบมันก็ไม่ได้อยากได้แล้วอ่ะถ้าอยากเคลียร์ปัญหาก็นั่นแหละครับผมก็เลือกที่จะตีดีกว่าเพราะให้มันเคลียร์จบๆไปแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ว่าเจอตู้ข้ามไฟไงก็ยังไงก็โดนอีกเหมือนเดิมพี่ก็อยากให้เคลียร์นะเอาจริงๆแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมตัดสินใจตรงนี้เลยแล้วกันผมให้ตีนะแต่ใบไม่เยอะแล้วก็ต้องเป็นหลังชิงบ้านเท่านั้นด้วยเพราะผมก็ไม่อยากไปขัดขาเขาด้วยเหตุผลเนี้ยในจังหวะที่เขาจะชิงบ้านนะครับได้ครับผมไม่มีปัญหาแล้วก็ขอให้เขาชิงบ้านให้เรียบร้อยแล้วเขาพร้อมเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยก็เขาไม่นานไม่นานแน่นอนอ่ะให้ประมาณอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแหละจะชิงบ้านเรียบร้อยเขาตั้งหลักเสร็จปุ๊บเขาเดินมาบอกเราแล้วเราก็มาหาวันเล่นได้เลยอย่างงี้ได้ไหมครับทางดับเบิ้ลเฮดได้ครับไม่มีปัญหาแล้วก็ขอให้ตรงเนี้ยขอให้รีเซ็ตกันไปก่อนเลยได้ไหมอย่าเพิ่งไม่ต้องไปต่อกันในตู้ไฟอะไรเงี้ยถ้าไปเกิดเหตุเพิ่มหรือว่าแบบมีการแบบโอ้ไปใส่กันต่อในตู้ไฟอะไรเงี้ยผมขอยกเลิกเงื่อนไขนี้ละกันนะได้ครับทางผมอยากบอกน้องไม่ต้องด่าไม่ต้องอะไรแต่ถ้าสมมติการก็คือให้รีเซ็ตกันก่อนเลยได้ไหมก็ได้ครับติดการตีไว้ก่อนแต่ถ้าการกระทำเขาแบบไอ้นี่มาคือก็ต้องบอกอย่างนี้นะพี่ตาคือบางทีเขาอาจจะไม่ใช้คำพูดในการพูดแล้วผมก็อยากตั้งใจยุยถูกต้องครับแล้วผมจะบอกเขาให้ว่าการที่เงียบไฟอ่ะมันไม่คือทางออกครับมันคือมันยั่วประสาทมากกว่าครับถ้าต่อไปยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะมันก็จะโดนอีกเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมบอกทางน้องให้ครับให้โอเคทางสายสี่แบบนี้โอเคไหมครับคือรีเซ็ตความรู้สึกกันไปเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยเหมือนตีเคลียร์แผลไปแล้วแต่ติดไว้ก่อนใบแล้วพี่ตาตั้ง30ได้ไหมสามสิบแก๊งเรามีตั้ง40คนนี่มันปกติมันตีกันมากกว่าจำนวนผู้เล่นนะพี่ตาพูดถึงงาน30ใบมันก็เยอะแล้วนะครับผมเพิ่งขึ้นกันมาเลยเอาหน่ะพี่อยากให้พวกผมลงไหมเรื่องมันเล็กน้อยได้ถือว่าเคลียร์ใจอ่ะอะไรครับว่าต้องสองไฟไหมอันนี้ถามหน่อยว่าอยากให้ลงไวคือพี่ตาแป๊บนึงนะครับคำพูดเมื่อกี้คือทำไมหรอถ้าตีมากกว่า30ใบปุ๊บแล้วเองจะแบบต้องลงฟินเวอร์เพราะว่าพี่หรอพี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับผมกลัวผมได้ลงเพราะว่า1เลยของชิงบ้านมันก็ต้องใช้เยอะคน40คนนะพี่
แล้วก็ต้องไปแย่งกับคนอื่นอีกพี่ต้องเข้าใจนะพี่ก็น่าจะเคยชิงบ้านเพราะมันก็เยอะก็พี่ตาเขาบอกแล้วถ้าหลังชิงบ้านเสร็จประมาณตั้งหลักให้เรียบร้อยตั้งหลักให้เรียบร้อยใช่แต่ไม่ใช่งั้น30 ใบแต่ว่าเดี๋ยวผมมาบอกนะว่าไม่ใช่มาพูดแบบว่าตีปุ๊บเพื่อให้ผมอยากให้ลงหรออันนี้แพงครับมันจะให้ยังไงอ่ะน่าจะเก็ตไม่ได้น้องมันพูดไม่ค่อยเก่งครับแล้วผมก็แบบพูดไม่ค่อยเก่งด้วยมันหลายอย่างอ่ะพี่เกียรติพี่เข้าใจไหมคือผมที่ผมเงียบมันก็ไม่ถูกใจพวกพี่ผมอันนี้ผมรู้อยู่ผมมองแต่ว่าตรงน้ำมาเสียยังไงอ่ะพี่คือแบบแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับพี่คือแบบผมเงียบผมก็แบบไอ้นี่ไงพี่มันก็ผิดไงพี่แต่ว่าแบบถ้าผมพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าผมแหลมไงพี่มันไม่มีมันจริงนะผมว่าคุณเปลี่ยนมาเสียบ้างอย่าโดนชักจูงเยอะจริงอ่ะไม่มีใครมาแหลมหรืออะไรหรอกบอกให้มึงแค่มึงลองเปิดใจลองคุยแค่นั้นไม่มีใครอะไรหรอกเน็กแต่ถ้าจะมานี่ขนาดนั้นมาอคติหรือมาอะไรกันขนาดนั้นอ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกถ้าพี่พูดอย่างนี้ผมก็โอเคผมจะได้แบบมีอะไรผมจะได้คุยกับพี่เลยครับจะได้แบบไม่โดนส้นตีนไงพี่แต่ว่าผมไอเรื่องคนชักจูงอ่ะผมไม่มีนะผมบอกไว้ก่อนไม่มีใครมาชักจูงผมได้นะพี่พี่ก็น่าจะรู้อยู่อ่ะเอาเป็นว่านั่นแหละก็เดี๋ยวสายสี่ชิงบ้านเสร็จพร้อมเมื่อไหร่รีบมาบอกนะครับผมบอกอธิบายตรงนี้ดีกว่า30 ใบผมให้เล่นเท่านั้นจริงๆแต่ถ้าเผื่อมันนานเกินอ่ะผมขออนุญาตเพิ่มใบนะนั่นเกินหมายถึงไงเป็น2 อาทิตย์ก็แล้วไม่มาเนี่ยผมขออนุญาตเพิ่มใบนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เตรียมตัวให้เร็วจริงๆแล้วก็รีบๆเคลียร์กับเขาให้จบแล้วผมมั่นใจว่า Diamond Head ตอนนี้คือจบจริงๆถ้าเคลียร์แล้วมันผมว่าจบจริงๆแน่นอนแล้วก็ต่อไปเนี้ยมันจบตั้งแต่ตอนนี้ได้แหละตั้งแต่ตอนนี้เลยแหละแต่ว่าคุณค้างเคลียร์กับเขาอยู่นะครับเท่านั้นได้ไปถึงบ้านแล้วให้เรียบร้อยก่อนผมไม่แบบไม่ได้ทำอะไรแล้วแบบผมโดนด่าอะไรเงี้ยผมบอกพี่ได้มั้ยเดี๋ยวผมยกเลิกให้เลยเลิกการตีนี้ให้เลยไม่ก็มาคุยกับมันก็เดี๋ยวผมไปคุยกับพี่เกตไงเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่เกตเดี๋ยวผมแนบคลิปไปด้วยเลยหลักฐานไปด้วยเลยไงอ้าวเองก็เอาเบอร์พี่เกตไว้หรือเอาเบอร์คนใน Diamond Head ไว้พี่ว่าเองต้องกล้าคุยกับ Diamond Head มากกว่านี้จริงๆนะอย่าคิดมากถ้าพี่เกตพูดอย่างนี้ผมก็กล้าคุยได้ไงอ่ะแล้วก็ตามนั้นถือว่าติดไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้ถือว่าเคลียร์ไปเลยได้ไหม Diamond Head จะได้เล่นตู้ไฟกันต่อหรือไปเดือดกันต่อตัวไฟพวกผมไม่ได้บัฟใครหรืออะไรมาก็คือยังยินดีให้สายสี่ไปเล่นต่อถูกไหมเล่นได้ครับเล่นเหมือนเดิมโอเคนะแต่ไม่ใช่ที่ผมถือว่าพูดให้เขาได้ยินเลยโอเคนะเล่นได้เหมือนเดิมปกติแนะนำเลยครับเปลี่ยนมาเซตครับเชื่อผมเออไม่มีใครอยากปลดหรอกถ้าเรียงเฟรมก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมพี่อ่างั้นก็ทางสายสี่ก็ไปคุยกับเขาอีกทีนึงนะครับเลยเล่นไงกันยังไงก็คุยกันดูนะครับส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเจตนาพี่เรื่องที่มันเกิดอ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่พี่ก็เห็นแหละว่าก็อย่างทั้ง2 ฝ่ายก็มีกันลึกๆอยู่อยากให้เชียร์ไปจริงๆแล้วเดี๋ยวมันต้องจบจริงๆนะครับตรงนี้ก็ติดไว้ก่อนไปชิงบ้านให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องกังวลไปชิงบ้านให้สบายใจก่อนแล้วก็พักหายเหนื่อยจากชิงบ้านเก็บของได้ปุ๊บมาติดต่อแล้วก็ถือว่าเล่นหาประสบการณ์ไปวอร์มมือหลังชิงบ้านเอานะครับตามนั้นสายสี่มีอะไรก็ทีนี้ลองคุยกันดูมีเบอร์กันอย่างเก๊ก็ดูแลหน่อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ตาครับ